สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการละลายพฤติกรรมนะครับงูจงอางนะครับในขั้นแรกๆนะครับขั้นที่1เพื่อเป็นพื้นฐานนะครับขั้นต่อๆไปนะครับให้งูจงอางในที่อยู่ในนี้ครับเชื่องนะครับเชื่องนะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อแล้วก็เพิ่งได้รับมาจากน้องนิกนะครับที่เขาลง YouTube นะครับที่ลงประจำครับอักษรพิษวิทยาที่ใครจะติดตามนะครับติดตามเขาอยู่นะครับตัวนี้เลยครับที่เขาให้มานะครับให้มาแล้วก็ยังมีอาการที่มีนิสัยที่ก้าวร้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนะครับเขาก็ยังมีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับพร้อมที่จะตอบโต้เรานะครับแต่เราต้องทำการละลายพฤติกรรมนะครับโดยที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆค่อยๆนะครับค่อยๆขยับเข้าหาเขานะครับให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายกับตัวเขานะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในอ้อมกอดได้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับค่อยๆทำครับค่อยๆทำตอนนี้นะครับเขายังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมมาเช้าจะรู้ไหมครับคุณค่อยลุกค่อยเย็นเข้าไปนะโอเคนะโอเคนะโอเคครับนิ่งลูกดิ้งนิ่งครับนิ่งครับนิ่งลูกนิ่งเห็นไหมโอเคไหมลูกโอเคป่ะนะครับสงบนิ่งสอบถามนะครับก็คือว่าหมายความว่างูที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็ใช้วิธีนี้เลยคือค่อยๆจับให้เขาเบาๆใช่ไหมใช่ครับค่อยๆสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะอันดับแรกก็คือให้เขาไว้ใจเราว่าเราไม่ทำร้ายเขาให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอยู่ในมือเราใช่ด้วยมือของเราเราก็เพิ่มความคุ้นเคยไปเรื่อยๆนะครับด้วยการจับจะจับกำนะครับใช้วิธีการจับสัมผัสหน้าท้องนะครับหลักๆเลยถ้าเกิดสัมผัสหลังก็ทีเดียวเนี่ยอาจจะแว้งข้อควรระวังของการละลายพฤติกรรมงูในขั้นแรกนี่คืออะไรครับข้อควรระวังนะครับคืออย่าสัมผัสหลังเขาโดยตรงถ้าสัมผัสหลังเขาโดยตรงเขาจะตกใจได้อันตรายที่สุดคือตอนไหนครับที่คิดว่าอันตรายที่สุดของคนที่เข้าไปจับเขาออกมาจากรังการเข้าครั้งแรกแล้วดูพฤติกรรม
ว่าเขาตอบสนองกับเรายังไงคืออันตรายที่สุดตอนนั้นถ้าดูไม่ออกทำไม่ได้ครับถ้ามันอยู่ในมือแบบนี้แล้วก็คือถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วครับปลอดภัยในระดับหนึ่งครับขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสมบูรณ์แล้วขั้นตอนที่หนึ่งเขาโอเคแล้วนะครับเขาโอเคแล้วเขาคือเขารับรู้สัมผัสแรกของคนจับแล้วก็คุ้นเคยแล้วตลอดไปคุ้นเคยแล้วก็คือเชื่องในระดับแรกแล้วอันดับแรกครับอเอามากอดมาลูบมาไล่แล้วก็ทำให้เขาหยุดได้นิ่งส่วนนี้โอเคแล้วโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราตับได้เรายังขยับเขยื้อนอยู่เขาก็ขยับตามนี่ขั้นตอนที่หนึ่งมันเป็นธรรมชาติอันนี้คือจบขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วได้แล้วถ้ามันไม่จบหมายความว่ามันยังดิ้นอยู่ยังไม่ยอมมันยอมไม่ยอมนิ่งแสดงว่ายังไม่คุ้นเคยกับเราขั้นตอนที่หนึ่งรูปหลังได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงขั้นตอนที่หนึ่งเป็นรูปหลังเขาจะแหวงเอาตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้จบสมบูรณ์ในขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เขาอยู่นิ่งๆกับเราก่อนนะครับให้อยู่นิ่งๆกับเราก่อนนะครับถ้าเขาอยู่นิ่งๆได้นานตามที่เราใจเราต้องการนะครับก็จะจบสมบูรณ์ดีครับขั้นตอนที่หนึ่งนะด้วยอากาศมันร้อนหน่อยนะก็เลยจะนิดนึงนะครับต้องนิดนึงต้องคอยนะโอเคไหมลูกโอเคพ่อปะแดดร่มแล้วนะตามที่เราต้องการนะครับเขาก็จะนิ่งแบบนี้ขั้นตอนที่1มันก็จะผ่านไปนะครับต้องทําแบบนี้อีกมั้ยครับหมายความว่าเราจะต้องขั้นตอนที่1เราต้องมีอยู่ครับเราต้องมีแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนที่2เราก็จะพัฒนาขึ้นอีกครับพัฒนาขึ้นอีกอย่างเช่นเอามาพาดคอเดินแล้วก็เขาไม่ดิ้นเขาก็จะนิ่งไปไหนไปด้วยนั่นคือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2แต่คือหมายความว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องไปจับเขาออกมาแบบเนี้ยแล้วมาเล่นให้เขานิ่งอย่างเงี้ยต้องทําบ่อยมั้ยหรือว่าครั้งเดียวอันนี้ถ้าเกิดปกติแล้วถ้าเกิดเราไว้นานหลายวันเขาจะลืมเราต้องเล่นอยู่เรื่อยๆประจำอย่างเช่นเช้าตื่นขึ้นมาทักทายเป็นการทักทายมาลูบหัวบ้างจับตัวอุ้มขึ้นมาบ้างขั้นตอนที่หนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอเคครับเช้าเราทักทายกันทุกวันครับอันนี้ก็ถือว่าจบคอร์สแรกของการละลายพฤติกรรมขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นงูตัวเดิมนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นขั้นตอนที่2นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ